ีค่ะอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทนะคะซึ่งกฎหมายการประนอมข้อพิพาทที่เราจะพูดถึงในบริบทของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของออการไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะคะ สังคมมนุษย์กับความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเช่นแม่กับลูกสามีกับภรรยาหรือแม้แต่ความขัดแย้งกับตนเองนะคะอย่างเช่นวันนี้จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะใส่ชุดไหนจะทานอะไรจะทานร้านไหนดีล้วนแล้วแต่เป็นความขัดแย้งสังสิน้น แต่หากเป็นความขัดแย้งปกติตามธรรมดาก็จะไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิกับบุคคลอื่นบุคคลภายนอกอย่างเช่นการขับรถชนกันบนท้องถนนเช่นนี้ก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะขอให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่าความไม่ลงรอยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้แย้งสิทธิหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งอัดแยกได้เป็น2ประการก็คือความขัดแย้งที่ไม่เป็นข้อพิพาทกับความขัดแย้งที่เป็นข้อพิพาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อพิพาทจึงหมายถึงความขัดแย้งที่เป็นการโต้แย้งสิทธิซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา55เนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถ นำข้อโต้แย้งนั้นขึ้นฟ้องร้องคดีในศาลได้นะคะเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทนะคะมนุษย์เราจึงหาวิธีต่างๆน่นะเพื่อมาระง,งับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะการระง,งับข้อพิพาทนะคะก็จะมีวิธีการระง,งับข้อพิพาทซึ่งอาจารย์เนี่ยจะแบ่งไว้ให้2วิธีการด้วยกันคือวิธีการโดยใช้กฎหมายและววิธีการระง,งับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายนะคะ วิธีการระงับข้อพิพาทโดยใช้กฎหมายเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะคือการาาาระรงับข้อพิพาทโดยทางศาลและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนะคะส่วนการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะคะซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงการระงับข้อพิพาทจึงมีการจัดตั้งศาลขึ้นเป็นองค์กรของรัฐ เพื่อเป็นองค์กรในการระง,งับข้อพิพาทนะคะการระง,งับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะศาลเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐคู่พิพาทเนี่ยไม่สมัครใจในการนำข้อพิพาทเสนอต่อศาลเนื่องจากเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำคดีฟ้องร้องต่อศาลได้เลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะคะจะเห็นได้ว่า การขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยไม่ได้เจอจากความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะมีผู้พิพากษาทำหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทนะคะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสีนะคะได้วางหลักการไว้ว่าผู้ใดจะฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้เนี่ยก็ต้องดูว่าภูมิลำเนาของจำเลยอ,อยู่ที่เขตอำนาจของศาลใดนะคะ หรือต่อมูลหรือต่อสารที่มูลคดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีวิธีพิจารณาความแพ่งที่เป็นแบบแผนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็อย่างเช่นพิพากษาจะต้องนั่งบนนั่งบนบัลลังนะคะสวมชุดครยุยส่วนทนายเนี่ยก็ต้องอยู่ในคอกทนายสวมชุดครุยนะคะพยานก็จะอยู่ในคอกพยานนะคะ การใช้คำถามในศาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีการห้ามการต้องห้ามไว้บางกรณีอย่างเช่นการห้ามทนายใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตนเองนะคะแต่สามารถใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตรงข้ามได้เช่นนี้นะคะ การระง,งับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันเลยนะคะปัญหาคดีล้นศาลมีคดีค้างพิจารณาเป็นจํานวนมากนั่นเองนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อาจจะขาดทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านในเรื่องอื่นๆอ,อย่างเช่นความรู้ทางการแพทย์ความรู้ทางเคมีความรู้ทางวิศวะหรือทางบัญชีก็ตามนะคะ มีข้อจำกัดในการฟ้องร้องคดีระหว่างประเทศก็ข้อจำกัดในเรื่องการการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือการบังคับคดีตามคำพิพากษานะคะความยุติธรรมอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้พิพาทอาจารย์ขอยกตัวอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่มอบส้มหนึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนลูกสาวและลูกชาย ทำให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยเกิดการทะเละาะกันเพื่อแย่งผลส้มผลดังกล่าวถ้าตัดสินกันตามกฎหมายก็คงจะต้องแบ่งครึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนแบ่งส้มเป็นครึ่งคนละครึ่งให้กับลูกทั้งสองคนนะคะแต่ลูกทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะกันอยู่แม่จึงไปถามว่าทำไมลูกทั้งสองยังทะเลาะกันอยู่ในเมื่อได้ส้มไปคนละครึ่งผลแล้วลูกสาวบอกว่าต้องการเปลือกส้ม เพื Arnold, Box, ่อนําไปตากแดดทํากิจกรรมแต่ลูกชายเนี่ยอยากจะกินเนื้อส้มทั้งผลเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการคุยมีการพูดจาทาความเข้าใจกับคู่พิพาทแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะตกลงกันและได้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพอใจนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทอาจเสียไปเนื่องจากคําถามในห้องพิจารณาเนี่ยอาจทําให้โกรธกันได้คําถามโดยทนายนั่นเองนะคะอย่างเช่น คุณเคยมีประวัติการให้การเท็จใช่หรือไม่นะคะเพื่อเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะการดำเนินการไม่เป็นความลับเนื่องจากการดำเนินการในศาลเนี่ยต้องกระทําโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการที่ทำทางเลือกหรือ Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่มี3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไก่เกลี่ยนะคะซึ่งความสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้ผู้พิพาษรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จําเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่คู่พิพาทกำหนดคือราายคู่พิพาทเนี่ยสามารถตกลงกันว่าจะไประงับกันไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใดจะนัดเจอกันที่วดัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวก เมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่จะมาทำการระง,งับค้่พิาพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการอนุญาโตตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไก่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไก่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับคู่พิาพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใด